อะไรไปโดนไปชนอะไรไม่รู้จะทำให้ตรงนั้นมันเป็นคนอย่างนี้จริงๆแต่คราวนี้เนี่ยผมว่าให้พี่เนี่ยพี่จิ๊กเนี่ยลองพูดถึงพี่ปุ้ยหน่อยว่าเรื่องอาหารเขามีอะไรบ้างโอ้ยเรื่องอาหารเขาที่เราจะเข้าไปเผาขนกันในสตูเยอะมากยกตัวอย่างสักเรื่องได้ไหมฮะเขาจะเป็นคนที่ขี้ใจน้อยมากร้องไห้มากๆแล้วร้องไห้เป็นแบบเป็นเด็กไม่จริงหรอโอ้ร้องไห้มากๆนี่พี่จิ๊กโทษนะครับคืออย่างนี้พี่ปุ้ยเนี่ยนะก็เคยเล่นละครกับหนุ่มแล้วส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นเพื่อนนางเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ระยะหลังเนี่ยมันมีข่าวว่าเขาเนี่ยไปแต่งงานแล้วก็มีลูกจริงเปล่าโอ้ยจะมีมดลูกท้องไหวไหมนะจริงป่ะไม่เดี๋ยวต้องแอบถามดีบ้างว่าเขาไปทำอะไรแต่พี่จิ๊กรู้ใช่ไหมฮะใช่พี่รู้ข้อมูลจริงหรือเปล่าล่ะจริงจริงรู้ด้วยจริงจริงคือมีลูกจริงเปล่ามีลูกที่หายลูกที่หายหน้าหายตาไปมีลูกมีจริงเหรอสองลูกลูกอะไรครับลูกเนื้องอกจริงๆยังไม่มีลูกใช่ไหมไม่เมย์ก็สอดอ๋อแล้วที่เขาทำไมเขาหายหน้าหายตาไปจากจอเพราะว่าอะไรอ๋อเขาเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือใช่เพราะตอนนั้นถ่ายละครเรื่องกับหนุ่มก็กำลังเรียนอยู่เขากำลังเรียนหนังสือให้ช่วยทำทีสิโอ้ตั้งสี่ปีมั้งอ๋อไปเรียนหนังสือนี่เองแต่เรื่องพูดไม่รู้เรื่องนี่แหละเป็นความน่ารักแล้วเลยกลายเป็นเสน่ห์ไงเลยทำให้แบบว่าเป็นที่ประทับใจแล้วก็อมตะนิรันดร์การเหมือนเพื่อนคนนึงเนี่ยแหละที่เป็นพิธีกรนี่ก็หนุ่มเนี่ยสอนรังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วนี่ทำพิธีกรด้วยกันนะเหนื่อยมากแล้วอยู่คู่กันด้วยนะใครจะพูดรู้เรื่องกว่าจะฟังกว่าจะนัดกว่าจะบรีฟสคริปต์ก็ไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแอบเมากว่าจะนัดกว่าจะนัดเป็นห่วงคุณผู้ชมมากเลยอ่ะพี่แล้วนี่ทำยังไงเดี๋ยวเราอัดรายการแล้วมีคนไม่รู้เรื่อง2คนนั่งอยู่ด้วยกันน่ะคุณสอนรามกับนวรัตน์เนี่ยเราจะทำไงกันดีอะคะมึนตึ๊บเลยนะถ้างั้นแหละสอนรามเจอนวรัตน์แต่เขาเจอกันบ่อยนะก็ใช่เขารักกันนะสองคนเนี้ยเขาคลื่นเดียวกันไงไปแนวแบบไม่รู้เรื่องก็เจอแอบเมาอ่ะได้ยินบอกไม่รู้ว่าเดี๋ยวโดนว่าเดี๋ยวไม่จ่ายค่าตัวให้ไม่ได้เลยสำคัญเดี๋ยวเราไปคุยในนั้นกันต่อดีกว่าพี่อ่ะเดี๋ยวได้ข้อมูลละจะไปปรับฝั่งนู้นบ้างว่าเขาเป็นยังมีอีกนะข้อมูลอ่ะจริงเหรอคะอะไรต้องรอใช่ไหมต้องรอใช่ใช่เยอะเยอะไม่ว่าจะเป็นของฟรีในโรงหนังพ่อพรว้ายหรอหรือไม่ดูหนังฟรีดูหนังไม่เคยเสียตังค์นะทำไมเป็นนวรัตน์หรือเปล่าเขาก็เลยเป็นแฟนคลับเลยให้เข้าฟรีอะไรนี่พี่เล่นเรื่องนี้เดี๋ยวโปรแกรมหน้าพี่เล่นจริงเดี๋ยวพี่เข้าไปดูนะเข้าไปดูหนังพี่ดูเรื่องอะไรครับเนี่ยพี่ดูนี่แหละนะเดี๋ยวพี่เล่นนี่ไงโปสเตอร์พี่อยู่จริงเหรอแล้วคนพนักงานเก็บตัวเขาเวอร์โหก็ไม่กล้ายุ่งไม่กล้ายุ่งเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยแล้วนั่งดูจนจบเรื่องเพื่อนอีกเป็นขยงอ๋อสี่เรื่องที่ดูวันเดียวกันนั้นก็ฟรีตลอดใช่ฟรีพาเพื่อนเป็นขยงด้วยอุ้ยท้ายโอเคค่ะคุณพี่ผมว่าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเผาขนกันจ้าเข้าไปดีกว่าเพราะตอนนี้เราเริ่มรู้ข้อมูลเขาเยอะแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่จิ๊กในสตูดีกว่าไปเลยนะครับเชิญครับไม่ต้องเชิญหรอกเดี๋ยวต้องจุดธูปแล้วยุ่งเปรียบเธอฉันนั้นเปิดกินไข่ต่อช่วงที่2ของรายการค่ะครับแต่เมื่อกี้นะฮะขออนุญาตเคลียร์ทำความเข้าใจกับนุสบาก่อนนะครับอะไรคะว่าเรื่องที่บอกว่าผมนี่นะฮะเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยอุ๊ยเอ้าคือไม่ได้ยินไม่คือถ้าเกิดแพ้ที่ปุ้ยเขาพูดถึงพี่จิ๊กก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะจริงแต่เรื่องราวเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรไม่จริงเลยนี่พี่เดี๋ยวขอยืนยันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ในห้องแต่งตัวอะไรในห้องแต่งตัวทำอะไรแอบได้ยินค่ะเขาคุยโทรศัพท์มือถือนี่อย่างนี้เลยแล้วเสียงมันดังออกมาไงมะได้ยินไงพี่หนุ่มมาพูดไม่รู้เรื่องเลยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าโทรมาก็ยังโทรกลับมาอีกโทรกลับมาอยู่ได้หรือเสียเขาเข้าใจผิดเขาโกรธเอาหรือว่าหนูเอาคุยกับน้องนักศึกษาไม่มีพูดไม่รู้เรื่องมีแต่เรื่องงานเมื่อกี้คุยแต่เรื่องงานจริงๆเดี๋ยวจะเอาคลิปเสียงมาเปิดให้ฟังเอามาเข้าเรื่องดีกว่าคุยเรื่องงานดีกว่าเรื่องงานก็ได้เอองานเดี๋ยวพี่เขามาไม่มีเรื่องคุยลิ้นพันกันแล้วเริ่มคุยกันด้วยคุยกับพี่ปุ้ยอ่ะตอนนี้พี่ปุ้ยทำอะไรบ้างคะเห็นบอกทำธุรกิจทำอะไรหลายอย่างก็
เปิดร้านอาหารนะคะชื่อร้านชอปทุมทองค่ะตรงไหนคะสาขาแรกอยู่ตรงวัดพระแก้วนะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรมีหลายสาขาด้วยสาขาที่สองตรงนั้นนี่อยู่ริมน้ำอ่ะฮะอ๋อของพี่ริมถนนค่ะริมถนนเลยตรงข้ามกับวัดพระแก้วเลยจะได้บอกจุดที่ตั้งให้ดีๆก็คือถนนหน้าพระรามที่จะเวลาใครจะเข้าไปไหว้พระแก้วก็ต้องเดินผ่านใช่ทางเข้าพอดีมีร้านอยู่ตรงนั้นเลยใช่อยู่ใกล้ร้านตอนร้านดังๆเยอะร้านมิ่งหลีแล้วก็ร้านพี่ชอปทุมทองเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะเปิดทุกวันค่ะแล้วก็สาขาที่2นะสาขาที่2นี่สีแยกอรุณอมฤินทร์โอ้ทะเลดีมากชื่อเดิมชื่อเดิมชอปทุมทองคุยเรื่องหาวไม่เขากำลังนี่เพิ่งเริ่มรายการนี่เพิ่งเริ่มรายการครับท่านผู้ชมเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงงานเยอะเหนื่อยตื่นเธอชอบใครตกเก้าอี้อ้าวโซโลมีชอชอประทุมทองสาขา2ชื่อมาจากอะไรครับชอประทุมทองอ๋อชื่อนี่คือประทุมทองนี่คือนามสกุลใช่แล้วชอล่ะชอนี่คือชื่อคุณย่ากิมเชงค่ะเป็นชื่อย่อก็เลยเอามาตั้งเพราะว่าสมัยก่อนนี่ร้านตรงนั้นน่ะเป็นร้านตัดผมผู้ชายเป็นบาร์เบอร์ผู้ชายตัดผมมา50ปีตรงหน้าวัดพระแก้วตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็มีร้านเก่าๆนะฮะใช่มีร้านอาหารดีๆเยอะมากเลยแสดงว่าที่พี่ปุ้ยหายไปเนี่ยไม่รับละครอะไรเนี่ยเรียนอยู่ทีสิทธิ์จบไปอย่างตอนนี้ถ่ายละครงานจบแล้วที่ให้หนุ่มมาช่วยทำทีสิทธิ์ใช่แล้วเรียนแล้วหนุ่มไม่ช่วยหนุ่มนี่พูดไม่รู้เรื่องทีสิทธิ์ได้มาสัมภาษณ์ทีสิทธิ์จริงสิเธอนี่เธอจะคิดว่าติดเธอจะอุ้ยนี่เขาแบบเป็นไอ้นี่เลยนะโอ้โหไม่สบายเราทำที่ปุ้ยเรียนจบเพราะเราเลยอ๋ออย่าเท้าค่ะพูดมันไปหน่อยเหยียบตีนยังไม่เหยียบแต่คือว่าที่หายไปนี่คือว่าทำทีสิทธิ์เรียบร้อยแล้วที่ผมเคยช่วยเรียนจบแล้วแล้วก็ไปเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารรู้ไหมฮะ